มาค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวตลาดกรีนเดย์นะคะตลาดนัดสำหรับคนชอบเดินกลางคืนนะคะถ้ามาตลาดนี้ไม่แวะไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือร้านปังย่างนะคะเต็มเลยนะขายดีมากร้านนี้ชื่อร้านจัมโบ้ปลาหมึกย่างนะคะใครที่ชอบทานปลาหมึกย่างต้องแวะเพราะว่าสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะคนรอปลาหมึกย่างกันเต็มเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะเขามีปลาหมึกตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนวดปลาหมึกไข่ปลาหมึกหรือปลาหมึกตัวเป็นๆก็มีนะคะเขาจะคัดสรรปลาหมึกตัวใหญ่ๆเบ้งๆนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองนะคะนี่เลยนะคะคนย่างก็ย่างไปนะคะไฟร้อนๆแบบนี้นะคะคนรอก็รอกันไปนะคะขายดิบขายดีเลยนะคะวันหนึ่งได้หลายร้อยตัวเลยนะคะถ้าคิดเป็นอาทิตย์แล้วเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งนี่ได้พันกิโลเลยนะคะที่เขานำมาย่างให้ลูกค้านะคะคัดสดๆจากทะเลเลยว่าอย่างนั้นนะคะ1ตันหรือ 1,000 กิโลไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเบ้งๆเนื้อแน่นๆนะคะเขาขายราคาเริ่มต้นที่40บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะที่เด็ดของร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่ตัวปลาหมึกแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแซ่บถึงซวงเลยนะคะราดลงไปที่ปลาหมึกนะคะแล้วจิ้มเข้าปากโอ้ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะปลาหมึกของเขาน่ารับประทานมากนะคะแค่เห็นก็กลืนน้ำลายเอื้อกๆแล้วนะคะก่อนที่เขาจะนำมาย่างนะคะเขาหมักด้วยซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะก่อนจะนำไปย่างบนเตาถ่านร้อนๆ นะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านนะคะกินแล้วสุดฟินเลยนะคะนี่คือร้านปลาหมึกย่างที่โด่งดังแถบพระราม2นะคะตลาดกรีนเดย์ร้านหมึกย่างจัมโบ้นะคะหรือจัมโบ้หมึกย่างนะคะท่านไหนที่สนใจไปลิ้มลองก็เชิญแวะไปได้นะคะนี่คืออีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะโอ้ขายดีมากเลยนะคืนหนึ่งกี่ไม้เนี่ยกี่ร้อยไม้ตัดตัวใหญ่ๆไซส์บิ๊กบึ้มมาให้ลูกค้าได้ลิ้มลองนะคะทำเอาตลาดแตกเลยนะคะเพราะว่าเขาขายอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า1ตันหรือ1,000กิโลเลยนะคะก็ลองเอาไปเป็นไอเดียนะคะไม่อยู่ใกล้ทะเลก็ขายปลาหมึกย่างได้นะคะสามารถซื้อได้ตามแมคโครหรือว่าตลาดมหาชัยนะคะหรือว่าตามห้องเย็นต่างๆนะคะเขาส่งได้ทั่วประเทศนะคะลองไปพิจารณาดูนะคะThank you.
นี่คืออาชีพเด็ดๆอาชีพหนึ่งนะคะปลาหมึกย่างผ่ารวยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ย่างเป็นตัวเป็นตัวคนรอตึมThank you.